อ่ะทุกคนดูครับถ้าใครมาบ้านผมตอนกลางคืนนี่คือแบบไม่ต้องกลัวหาไม่เจออ่ะเนี่ยมีวิบวับวิบวับอยู่อย่างนี้ด้วยดูสิเห็นไหมครับดวงเดียวเอาอยู่จัดปาร์ตี้ได้เลยใครชอบงานปาร์ตี้ชอบแต่งสวนอยากปรับบรรยากาศบ้านกลางคืนให้สวยน่าอยู่ไหมครับยุคนี้นะน้ำมันแพงค่าไฟก็ยังแพงนะครับถ้าเรายังใช้ไฟแบบธรรมดาเนี่ยรับรองเนี่ยค่าไฟกินตายสวัสดีครับทุกคนทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับผมก็มีติดไฟโซลาร์เซลล์นะครับมีการปรับทัศนียภาพบ้านตัวเองนะครับให้ดูน่าอยู่ดูมินิมอลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตกแต่งทำ DIY หลายๆส่วนเลยนะใครที่ยังไม่เคยติดตามดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูตอนเก่าๆได้เลยนะครับส่วนนึงนะครับที่บ้านเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยผมอยู่บ้านต่างจังหวัดนะเพราะนั้นรอบบ้านเนี่ยมันมืดมากๆครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้รอบบ้านเรามืดแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นโอกาสให้คนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยแอบมาซุ่มทำร้ายก็ได้ครับอีกทั้งนะครับรอบๆ บ้านผมเนี่ยเป็นป่าครับสัตว์ต่างๆเนี่ยทั้งสัตว์เลื้อยคลานนะครับทั้งงูทั้งหนูทั้งหมาป่าไม่ใช่หมาป่าแบบนั้นนะหมายถึงว่าหมาที่มันอยู่ในป่าเนี่ยครับชอบเดินรอบบ้านเต็มไปหมดเลยทีนี้ถ้าเราจะเดินสายไฟจากตัวบ้านไปติดให้รอบบ้านทั่วไปหมดเลยเนี่ยครับมันก็กินไฟครับและในปัจจุบันไฟส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้ราคาแพงแล้วครับแถมยังใช้งานได้ดีอีกด้วยอันชุดไฟส่องสว่างของแรนดี้นะครับจะให้เพื่อนๆดูครับว่ามาใช้งานจริงๆครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะขนาดต้นไม้ขึ้นมาพันเลยเดี๋ยวผมต้องทำความสะอาดซะหน่อยนะครับตัวโคมนะครับก็วางใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับผมไว้สำหรับการส่องนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็ส่วนของผมให้กลางคืนมันสว่างแล้วตอนนี้นะครับก็มีโซลาร์เซลล์แบบนึงที่สะดวกนะครับหลายช่องเขารีวิวนะครับแล้วก็ฮิตมากๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมเองก็ต้องมีเหมือนกันแหละวันนี้ผมจะมารีวิวไฟโซลาร์ UFO จาก Randy ครับมาพร้อมชุดเสา4เมตรแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการติดตั้งแบบ DIY ด้วยตัวเองครับฝนตกลมแรงพายุมานะครับเสาอยู่ได้นิ่งๆไม่โครงเคลงครับแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนครับทุกคนครับตอนนี้ไฟโซลาร์แบบ UFO แบบนี้นะได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากตะกอนเนี่ยเราใช้ไฟโซลาร์แบบโคมใช่ไหมทิศทางในการส่องไฟเนี่ยมันจะได้ไปทางเดียวนะครับซึ่งมุมต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะครอบคุมไม่หมดครับแล้วเราต้องซื้อไฟโซลาร์หลายๆตัวเพื่อใช้งานหลายๆจุดใช่ป่ะในกรณีที่เราต้องการได้ความสว่างแบบวงกว้างกลางสนามนะครับเสาไฟโซลาร์แบบนี้ที่เป็นไฟ UFO นะครับก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีครับแล้วทำไมผมถึงเลือกแรนดี้ครับอย่างแรกเลยคือแรนดี้เป็นแบรนด์ที่เป็นมาตรฐานนะครับผมใช้ปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงต่างๆหลอดไฟนะครับรวมถึงไฟโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ในบ้านนะครับผมก็ใช้ของแรนดี้เหมือนกันจากที่ใช้งานมาช่วงที่เป็นหน้าร้อนและแดดโดนแผงโซลาร์เซลล์เต็มๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดคืนครับแต่สำหรับคนที่คอมเมนต์มาว่าทำไมช่วงนี้ซื้อไปติดตั้งแล้วมันใช้ไม่ได้ตลอดคืนเลยครับอยากจะบอกว่าไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาต้องเก็บประจุจากแสงอาทิตย์นะครับดังนั้นช่วงที่มีเมฆมากหรือช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับการเก็บประจุอาจจะได้น้อยลงนะเราจะเห็นช่อง DIY อื่นนะครับว่าเอาท่อเหล็กมา DIY ทำเสาไฟ UFO กันใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าของแรนดี้ตอนนี้เขามีเสาจำหน่ายด้วยครับส่วนไฟ UFO ของแรนดี้ตัวนี้นะครับก็จะพิเศษกับไฟตัวอื่นก็คือเขาสามารถปรับสีได้เยอะมากครับเยอะถึง16ล้านสีทุกคนซึ่งสามารถคอนโทรลแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ด้วยครับUFO แบบนี้นะครับเหมาะกับพื้นที่แบบไหนนะคนที่มีบ้านกว้างๆมีสวนกว้างๆสวนสาธารณะนะครับสนามเด็กเล่นพาซ่าลานจอดรถวิลล่านะครับเอาเป็นว่าพื้นที่กว้างๆแต่เพื่อนๆไม่อยากติดไฟหลายๆดวงนะครับไฟ UFO แบบนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ครับแล้วก็ปัญหาของพวกไฟโซลาร์เซลล์นะเวลาใช้เป็นนานๆบางตัวนะครับมันก็จะมีเรื่องของอาการน้ำเข้านะซึ่งของแรนดี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัวนี้กันน้ำ IP65 ครับตากแดดตากฝนฝนตกได้สบายเลยตากแดดยิ่งชอบนะครับเพราะว่าจะเก็บประจุได้เยอะฮะเรามาแกะกล่องดูกันเลยแล้วตอนนี้ผมก็แกะออกมาหมดเรียบร้อยนะครับนี่คือชุดไฟ UFO จากแรนดี้นะครับพร้อมกับเสา4เมตรครับเจ้าไฟของแรนดี้ตัวนี้นะครับชื่อรุ่น Ultimate UFO นะครับมีทั้งขนาด800วัตต์แล้วก็ 1,200 วัตต์ครับวันนี้ผมเลือกมาเป็นขนาด 1,200 วัตต์ข้างในเพื่อนๆก็จะเห็นแผง LED นะครับตัวนี้เป็นแบบ RGB นะครับสามารถปรับสีได้ถึง16ล้านสีมีโหมดแสงสว่าง29โหมดพร้อมโหมดพิเศษอีก1โหมดตัวบอดี้โคมวัสดุเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับส่วนฝาครอบโคมตัวนี้เป็นพลาสติกครับตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นโมโนคริสตัลไลน์ขนาด40วัตต์สามารถชาร์จแบตเต็มได้ภายใน 3-5 ชั่วโมงในรุ่น 1,200 วัตต์เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 48,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ซึ่งสามารถใช้งานได้ 2-3 วันเลยทีเดียว
มาพร้อมกับรีโมทสำหรับควบคุมนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการควบคุมได้ด้วยครับมาเป็นตัวเสาของแรนดี้นะครับมีให้เลือกทั้ง3เมตรและ4เมตรวันนี้ตัวที่ผมเลือกมานะครับเป็นขนาด4เมตรครับเขาก็จะมีพุกทองเหลืองมาให้นะครับแล้วก็ตัวโคมนะครับจะมีตัวปลอกครอบหัวเสาแบบนี้มาให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ DIY ทำโคมเองนะครับแล้วก็ตัวเสานะครับก็จะมีปลอกตัวนี้แถมเพิ่มมาให้ด้วยครับอีกอย่างนึงอันนี้ชอบมากเขาแถมมาให้เป็นของแรนดี้เองเลยนะครับคือไม้ปัดฝุ่นยาวพิเศษครับถ้าสำหรับเราต้องการปัดโคมไฟนะอันนี้อยากได้มานานละอยู่ๆเขาก็แถมมาให้ด้วยครับอันนี้ดีมากส่วนตัวไม้ปัดฝุ่นที่เขาให้มานะครับภรรยาผมก็ถูกใจมากๆครับมันยืดได้ยาวมากครับอันนี้จะเอาไปปัดโคมไฟหรือไปปัดอะไรเนี่ย ปัดหลังคาข้างหลังบ้านค่ะแล้วก็มันงอได้ด้วยทุกคนที่ตัวโคมไฟนิดนึงนะครับสำหรับตัวโคมไฟตัวนี้มีการปรับองศาให้เหมาะสมกับองศาดวงอาทิตย์ในประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราติดโซลาร์เซลล์อ่ะเราต้องหันแผงนะครับไปทางใต้นะครับเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับและชาร์จพลังงานได้เต็มที่นะซึ่งเวลาเราหันโคมนะครับเราก็ต้องหันมุมลาดเอียงอันนี้นะครับไปทางใต้นะครับเพื่อที่ได้เก็บประจุได้เต็มที่ครับที่ผมซื้อเสาของแรนดี้มาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะถูกกับการที่เราทำ DIY เองครับข้างในเนี่ยมีการชุบป้องกันสนิมมาแล้วนะครับก็เหมือนเสาไฟมาตรฐานนะครับที่เราเห็นตามถนนเลยนะครับส่วนด้านนอกนะครับมีการพ่นเคลือบนะครับเป็นสีพ่นทรายมาคือแบบสวยดูดีมากๆครับแล้วก็คนลอยขูดขีดนะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวครับคือเวลาเพื่อนๆทำเสาไฟ UFO นะครับหรือเสาไฟส่องสว่างนะครับถ้าเราคิดง่ายๆนะเราก็จะเอาเหล็กท่อนตรงๆกลมๆใช่ไหมครับมาปักพื้นแล้วตั้งขึ้นไปเลยนะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่ทำให้ล้มหรือโยกหักได้ง่ายนะครับสำหรับเวลาที่มันมีลมหรือมีพายุนะครับจริงๆการออกแบบเสาไฟซึ่งปกติแล้วถ้าเพื่อนๆเคยเห็นเสาไฟที่อยู่ตามถนนหรือเสาไฟมาตรฐานนะเพื่อนๆจะเห็นว่าโคนเสาไฟเนี่ยเขาจะต้องเป็นท่อเส้นใหญ่กว่าตัวเสานะถ้าเรา DIY เองแล้วทำตามสเปคแบบนั้นเนี่ยเราต้องซื้อเหล็กท่อนใหญ่เหล็กท่อนเล็กมาแบบหลายท่อนมากๆนะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวโคนเสานะครับหรือเสาต้นแรกเนี่ยจะเป็นท่อขนาดประมาณ4นิ้วนะครับแล้วก็มีเพจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวท่อนที่ต่อขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นท่อขนาดประมาณ3นิ้วนะครับซึ่งถือว่าใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆครับอ่ะก่อนติดตั้งนะครับเรามาทดสอบกันสักหน่อยนึงนะครับคิดว่าทางโรงงานเขาน่าจะชาร์จมาให้ผมประมาณนึงแล้วนะที่รีโมทนะครับก็จะมีตัวควบคุมต่างๆนะครับอย่างแรกก็คือการปรับความสว่างนะครับซึ่งความสว่างทั้งหมดนะครับที่ผมลองกดดูนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ10ระดับครับแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบสีขาวแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกกดปรับนะครับเป็นสีวอร์มไวท์ก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเป็น RGB นะครับซึ่งมีหลายสีก็ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วก็สามารถมิกซ์ผสมสีได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่โดดดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถเลือกสีต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะครับวงที่เป็นสีของไฟ RGB นะครับจะเป็นวงในนะครับส่วนวงที่เป็นสีขาวที่ใช้ปกตินะครับกับสีวอร์มไวท์นะครับจะเป็นความสว่างวงนอกนะครับในการติดตั้งเสานะครับเสาต้นแรกนะครับเราก็จะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับก็เราจะใส่ตัวครอบหัวเสาสีดำตัวนี้ลงไปนะครับมันก็จะครอบลงไปพอดีกับเสาเลยนะตัวเสาที่จะมาต่อให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตัวเสาที่จะต่ออันต่อไปนะครับด้านนึงจะมีข้อต่อเล็กแบบนี้นะครับด้านนึงก็จะเป็นรูแบบนี้นะส่วนเสาตัวสุดท้ายนะครับที่จะติดกับโคมนะครับจะเป็นเสาแบบนี้นะครับก็คือทั้ง2ด้านเนี่ยจะเป็นขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะไม่มีรูน็อตนะฮะการต่อเสานะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมนะครับหรือมีทักษะเชื่อมอะไรเลยนะครับเพราะว่าเสาตัวนี้เป็นการต่อแบบขันน็อตนะครับเพื่อนๆก็เอาตัวเสาเนี่ยเสียบลงไปนะครับซึ่งเขาก็จะพอดีนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับกับตัวครอบเสานะครับแล้วก็หมุนรูน็อตตรงนี้นะครับให้ตรงหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ขันน็อตเข้าไปครับเอาตั้งขึ้นมานะก็จะสูงประมาณขนาดนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าสูงเลยหลังคาบ้านผมอีกนะครับเพื่อนๆครับถ้าบ้านเพื่อนๆพื้นตรงเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็สามารถเจาะรูตั้งเสาได้เลยนะครับซึ่งปุ๊กที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นปุ๊กทองเหลืองครับถ้าใครอยากให้แน่นแข็งแรงจะทำตอหม้อก็ได้นะครับแต่พื้นบ้านผมตอนนี้มันมีสโลปเอียงครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับเสามันก็จะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องมาปรับสโลปพื้นกันก่อนครับผมก็จะใช้วิธีปรับสโลปง่ายๆนะครับโดยการปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ปรับมุมกระเบื้องไปเลยนะฮะเอาจริงมีดตัดกระเบื้องนี่คือของที่ผมซื้อมานานแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะก็ใช้ได้นะเราก็จะปรับระดับง่ายๆนะครับโดยการที่ผมใช้ปูนกาวแบบนี้นะครับที่ผมเหลืออยู่นะครับจากของเดิมนะครับเดี๋ยวจะเอามาทำการปูกระเบื้องครับ
ปรับระดับพื้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้นะครับรอให้แห้งก่อนนะครับฐานที่ผมเตรียมไว้ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้แห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็รูเนี่ยผมมาร์กไว้แล้วนะทีนี้ผมจะทำการเจาะนะครับสำหรับคนที่จะเจาะกระเบื้องนะก็แนะนำกันไปเลยนะครับว่าการเจาะกระเบื้องในจริงถ้าอยู่ๆแล้วเอาสว่านกระแทกมาเจาะปุ๊บนะครับมันมีโอกาสแตกร้าวแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นพวกหัวขัดนะครับหัวขัดนะใส่กับสว่านนะครับแล้วก็มาทำการเปิดรูก่อนครับนี่ครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวกระเบื้องมีรูแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เจาะสว่านลงไปได้นะครับโดยที่แผ่นกระเบื้องไม่แตกแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเจาะรูกันได้เลยนะครับสำหรับปุ๊กที่เขาให้มานะครับเป็นปุ๊กที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์ครึ่งนิ้วนะครับซึ่งผมต้องไปหาดอกมาเจาะนะครับในสุดผมก็ได้มานะครับก็ถ้าใครจะมาเจาะนะครับต้องใช้ดอกสว่านนะครับประมาณเบอร์16นะครับผมใช้ดอกเบอร์โรตารี่เบอร์16นะก็เจาะลงไปนะครับแล้วก็ใส่ได้ฟิตพอดีนะครับอีกเรื่องนึงครับเจ้าน็อตที่ติดฐานเสาตัวนี้นะครับเราจะใช้ประแจเบอร์21นะครับซึ่งแน่นอนครับคนปกติคงไม่มีใครซื้อประแจเบอร์21ติดบ้านไว้นะครับแต่อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนน่าจะเกือบมีครับเพราะว่าถ้าใครมีรถเนี่ยก็จะมีกากบาทนะครับน็อตกากบาทเนี่ยจะมีด้านนึงนะครับเป็นเบอร์21นะครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้ขันตรงนี้ได้นะครับเพื่อดึงเกลียวของปุ๊กขึ้นมานะครับอ้อจริงๆอีกวิธีนึงนะครับถ้าใครไม่อยากปรับระนาบฐานเสาก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เกลียวน็อตแบบนี้เป็นตัวปรับฐานก็ได้นะครับให้เราใส่ปุ๊กลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็ตั้งเกลียวน็อตไว้แบบนี้นะแต่ต้องหาเกลียวตัวเมียมาอีกตัวนึงนะครับที่มาสำหรับประกบนะคือเราจะใส่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ฐานเสาไปเลยแล้วเราจะสามารถตั้งองศานะครับของเสาได้นะครับจากน็อตตัวเกลียวล่างนะคือดันขึ้นดันลงนะครับผมเคยใช้วิธีนี้กับตอนที่ตั้งเสาโรงรถบ้านผมตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะเหลือช่องข้างใต้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราต้องเอาปูนมาใส่อีกซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้วิธีการใส่ปุ๊กแบบปกตินะครับคือเอาน็อตตัวเมียออกนะครับแล้วก็เอาเสาตั้งเข้าไปครับทีนี้เราก็จะมาประกอบตัวโคมเข้ากับเสากันนะครับก็ง่ายๆนะครับเขาจะมีตัวน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยดีนะเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวเฟรมเกาะด้านบนตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆใส่น็อตสำหรับล็อกตัวเสานะครับอันนี้ไม่ต้องขันสุดนะใส่เข้าไปนะครับขันไว้หลวมๆก่อนก็พอนะครับเพื่อสังเกตนะครับผมจะขันน็อตเข้ามาไว้นะครับแต่ว่าไม่ให้โผล่เข้ามาด้านในนะครับเพราะเดี๋ยวเราเสียบเสาเข้ามาเนี่ยตัวน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเสาเราไว้ครับทุกคนครับเสาไฟที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นเสาไฟขนาด4เมตรนะครับถ้าเกิดเราเสาไฟวางกับพื้นแล้วเราตัวโคมเนี่ยนะครับวางไปเลยนะเราใช้โคมเป็นตัวค้ำนะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับที่เสาไฟจะกดทับตัวโครงแตกนะผมแนะนำนะครับให้เพื่อนหาอย่างนี้นะนี่ผมใช้แบบอย่างนี้นะครับก็คือเอาเก้าอี้วางพาดไว้นะครับแล้วก็ดวงดูระยะยกนะครับให้พอดีกับรูเสาไฟนะครับแล้วเราค่อยใส่เข้าไปแบบนี้นะเห็นไหมคือจริงๆตัวโครงเขาก็แข็งแรงนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันไม่ให้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยเกิดแคร็กหรือเกิดแตกขึ้นมานะครับผมก็เซฟไว้ก่อนนะทีนี้เราก็ขันน็อตของเราเข้าไปได้เลยครับนี่เราจะมาตั้งเสานะครับเราก็ถอดน็อตที่เราขันไว้นะครับออกก่อนนะเวลาเราใช้ปุ๊กทองเหลืองเนี่ยเราจะต้องขันเกลียวตัวเมียลงไปให้สุดก่อนนะครับเพื่อให้ตัวน็อตตัวผู้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่กดจมลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ขันน็อตตัวเมียลงไปให้สุดแบบนี้นะเดี๋ยวพอเวลาเรายกใส่นะครับมันมีโอกาสที่เดี๋ยวน็อตตัวผู้มันจะไหลลงไปข้างใต้นะครับหายถ้าน็อตตัวผู้มันหลุดลงไปนี่ทีนี้จะยุ่งเลยนะครับเพื่อที่เราจะยกไปนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาหมุนไปหมุนมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตก่อนนะครับว่าด้านลาดนะครับหรือว่าด้านที่เฉียงลงไปนะครับของแผงโซลาร์เซลล์ไปทางไหนนะแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะต้องรับแดดนะครับทางทิศใต้ทางใต้จะเป็นทิศที่รับแดดดีที่สุดนะครับไม่ใช่ตะวันออกหรือตะวันตกนะแต่เพื่อนๆต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะครับถ้าทางใต้เพื่อนๆมีต้นไม้เยอะนะครับก็หันหลบไปทางทิศอื่นที่ได้แดดเยอะกว่านะแต่พอดีตำแหน่งที่ผมจะติดเนี่ยทางใต้สามารถรับแดดได้เต็มๆครับจริงๆเสามันก็อยู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากแก้ปัญหาหน้างานนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าแหวนรองเนี่ยมันจมไปด้านล่างนะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าไม่มั่นใจครับผมก็จะ
เปลี่ยนแหวนนะครับถ้าเกิดใครเจออาการแบบนี้นะเห็นไหมถ้ามันเข้ามุมตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ทีเนี้ยผมแก้ไม่ทันละผมก็จะเอาแหวนนะครับที่มันตัวใหญ่กว่านะฮะใส่ลงไปครับนี่แบบนี้ฮะเพื่อความชัวร์ครับนี่ครับแบบนี้ก็ล็อกแน่นเลยฮะที่เหลือก็แค่ขันน็อตให้แน่นนะครับใช้กากบาทถอดน็อตรถยนต์นะครับมาขันตรงนี้ได้เลยครับนี่ฮะแน่นด้วยโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโคมไฟ UFO พร้อมเสาจากแรนดี้ครับจากที่ผมทดสอบดูนะคือเสาก็ถือว่าแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องล้มเรื่องลมพัดล้มนะครับถือว่ามาตรฐานใช้ได้เลยนะแล้วก็โคมไฟขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับต้นไม้ต่างๆก็ไม่บังในการรับแสงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคืนนี้จะให้แสงเป็นยังไงบ้างครับอ่ะทุกคนครับอยากให้ดูครับ UFO ดวงเดียวนี่ครับสว่างกว้างไปทั้งบ้านเลยครับปิดไฟหมดแล้วนะครับก็จะเหลือไฟแรนดี้อันเดียวเลยนะครับอาจจะเห็นว่าบ้านผมนี่คือสว่างทั้งบ้านแล้วครับเหลือแรนดี้อยู่ตรงนั้นอีกอันนึงด้วยไม่ได้ปิดอ่ะทุกคนดูดิครับความสว่างนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดผมถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ตอนกลางคืนนะคือผมไม่ต้องเอาสปอตไลท์มาตั้งแล้วนะครับก็สามารถใช้ไฟ UFO จากแรนดี้ตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับไฟตอนนี้อยู่ในโหมดฟูลนะครับผมก็จะลดความสว่างลงนะครับลดลงมาสุดเลยนะครับว่าสมมุติเราเปิดเบาๆเลยอ่ะเอาแบบเซฟแบตเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับความสว่างจะได้ประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะนี่ครับวงสว่างที่พื้นนะครับก็จะลดลงนะครับแต่ว่าผมมองว่าสักสเต็ป3ครับกำลังดีฮะสเต็ป3นะครับมันจะดูแบบพื้นที่สว่างสว่างหน่อยครับส่วนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆก็สแกนจาก QR code ในกล่องได้เลยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ SUNC Smart ครับพอเปิดแอปขึ้นมานะครับเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับไฟแลนดี้ที่เปิดอยู่นะครับถ้าตัวไหนเปิดอยู่ก็จะขึ้นมาในนี้นะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อทุกตัวเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับตัวไฟ UFO ของผมนะครับเห็นไหมผมมีแลนดี้อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็กดเชื่อมต่อครับตอนนี้มือถือของผมนะครับก็จะสามารถควบคุมไฟ UFO ได้แล้วครับเราเปลี่ยนสีนะเห็นไหมสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนะครับสีม่วงนะครับพวกนี้เขาจะเป็นสีพรีเซตมาให้นะครับปรับความสว่างได้นะครับตามใจเรานะแล้วก็เลือกสีเฉดสีได้เยอะมากนะครับคือจะบอกว่าตอนนี้ถ้าใครจะหาไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็น RGB นะครับปรับสีได้นะตอนนี้จะมีของแรนดี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับได้เยอะถึง16ล้านสีนะครับแม้ปรับสีอะไรก็ได้นะครับตามใจเรานะครับแล้วเขาก็มีโหมดต่างๆนะจริงเคยรีวิวไปแล้วนะครับอย่างโหมดจังหวะนะครับเวลาเราเปิดเพลงนะครับหรือเวลาเราพูดนะครับไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีเพลงอยู่นะครับเราก็สามารถเปิดเพลงนะครับนี่ครับเห็นไหมนอกจากนี้นะครับในแอปนะครับเขายังบีบให้เราเลือกสไตล์ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกสไตล์ต่างๆนะสำหรับการใช้งานนะครับใครจัดพวกอีเวนต์หรือใครจัดสวนนะครับหรือบ้านใครมีสวนอยากตกแต่งให้สวยงามนะครับดวงเดียวเอาอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกความสว่างนะครับเลือกฟังก์ชันการทำงานนะครับได้หลายรูปแบบด้วยนะครับมีทั้งดิม RGB นะครับมีทั้งสีรุ้งนะครับเราสามารถเลือกไล่เฉดสีก็ได้นะครับเห็นไหมครับดวงเดียวเอาอยู่จัดปาร์ตี้ได้เลยเห็นไหมครับไฟ UFO พร้อมเสาจากแรนดี้นะครับติดตั้งเองได้นะครับราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆ อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอุ๊ยหาเพลงขอหาเพลงก่อนไปแดนดีกว่าอย่าลืมกด Subscribeและอย่าลืมกดไลค์แชร์กัน